เราลองมาดูปฏิกิริยาของคีโตนกันบ้างนะคะว่ามันทำอะไรได้บ้างซึ่งแอลดีไฮด์เองก็จะสามารถเกิดปฏิกิริยาคล้ายๆกันนี้ได้ค่ะสมมุติว่าเรามีโมเลกุลคีโตนแบบนี้นะคะหมู่คาร์บอนิลและก็มีหมู่ CH3 อีก2หมู่นะคะและตรงนี้ก็จะมีไฮโดรเจนตรงนู้นก็จะมีคาร์บอนแต่ไม่ได้เขียนเอาไว้นะคะเดี๋ยวขอเขียนไฮโดรเจนตรงนี้เพราะว่ามันจะมีบทบาทสำคัญกับปฏิกิริยานี้นะคะออกซิเจนตรงนี้ก็จะมีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวอยู่นะคะ2คู่ตรงนี้ทีนี้สมมติว่าโมเลกุลนี้ลอยอยู่ในน้ำนะคะเรารู้ว่าในน้ำมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมสมมติว่าไฮโดรเนียมอยู่ตรงนี้นะคะไฮโดรเนียมมีประจุเป็นบวกขอวาดใหม่โดยใช้อีกสีหนึ่งนะคะโมเลกุลของไฮโดรเนียมมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อน้ำให้อิเล็กตรอนกับโปรตอนมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็คือไฮโดรเนียมมีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวอยู่คู่หนึ่งตรงนี้นะคะเพราะมันให้อิเล็กตรอนไปกับโปรตอนโมเลกุลนี้ก็จะเอาโปรตอนมาจากไฮโดรเนียมแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำปฏิกิริยาเป็นแบบนี้นะคะอิเล็กตรอนตัวสีน้ำเงินตัวนี้จะไปหาโปรตอนเดี๋ยวจะใช้สีที่แตกต่างกันออกไปนะคะสีน้ำเงินตัวนี้ก็จะไปหาโปรตอนตัวนี้เมื่อมันชนกันโมเลกุลของไฮโดรเจนก็จะกลับมาเป็นโมเลกุลของน้ำเหมือนเดิมนะคะซึ่งถ้าหากมันเกิดขึ้นโมเลกุลก็จะหน้าตาเป็นยังไงคะเราลองมาดูกันค่ะโมเลกุลของคีโตนของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆแบบเดิมแต่ว่าไม่เหมือนเดิมค่ะอิเล็กตรอนจะโดดเดี่ยวที่มีอยู่2คู่ตรงนี้จะเหลือแค่คู่เดียวนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเหลือแค่อิเล็กตรอนสีม่วงม่วงแดงซึ่งมีพันธะโคเวเลนซ์กับอิเล็กตรอนที่ให้ไฮโดรเจนอิเล็กตรอนที่ให้กับโปรตอนของไฮโดรเจนตรงนี้ส่วนโมเลกุลไฮโดรเนียมมันจะเอาอิเล็กตรอนมาตัวหนึ่งแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำมันเอาอิเล็กตรอนกลับมาแล้วก็กลายเป็นน้ำเนื่องจากออกซิเจนของหมู่คาร์บอนิลตรงนี้ให้อิเล็กตรอนออกไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีประจุเป็นบวกหนึ่งแต่ที่จริงนี่เป็นโครงสร้าง resonance มันเป็นโครงสร้าง resonance นะคะโครงสร้างโมเลกุลก็จะเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นบวกมันก็อยากจะได้อิเล็กตรอนดังนั้นมันก็จะเอาอิเล็กตรอนจากคาร์บอนตรงนี้คาร์บอนของหมู่คาร์บอนิลถ้ามันเอาอิเล็กตรอนมาแล้วมันก็จะมีโครงสร้างแบบนี้ตรงนี้ก็จะใช้เป็นสีเดียวกันนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นพันธะเดียวกับออกซิเจนตรงนี้ส่วนคาร์บอนตัวนี้ก็ยังจับกับคาร์บอนเหมือนเดิมกับคาร์บอนตรงนี้ขอเรียกว่าเป็นอัลฟาคาร์บอนแล้วกันนะคะอัลฟาคาร์บอนจับกับหมู่คาร์บอนิลแล้วก็มีไฮโดรเจนอยู่เหมือนเดิมตัวนี้เป็นออกซิเจนได้อิเล็กตรอนสีม่วงแดงเพิ่มขึ้นมานะคะตอนนี้เลยมีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยว2คู่เลยคู่แรกตรงนี้ส่วนอีกคู่ตรงนี้ได้อิเล็กตรอนจากตรงนี้และตรงนี้ก็จะมีพันธะกับไฮโดรเจนมันก็จะได้อิเล็กตรอนมาแล้วก็เลยเป็นกลางส่วนคาร์บอนตัวนี้เสียอิเล็กตรอนไปก็เลยกลายเป็นบวกพอคาร์บอนตรงนี้เป็นบวกนี่ก็เป็นโครงสร้าง resonance ซึ่งโครงสร้าง2อันนี้ก็จะช่วยให้เสถียรภาพแก่กันและกันซึ่งเป็นโครงสร้างที่กลับไปกลับมาระหว่าง2อันนี้นะคะขอวาดวงเล็บครอบเอาไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันเป็นโครงสร้าง resonance ค่ะตอนนี้บางคนก็อาจจะมีคำถามว่าถ้าโมเลกุลนี้สามารถเอาไฮโดรเจนจากไฮโดรเนียมได้แล้วน้ำสามารถเอาไฮโดรเจนจากมันได้หรือเปล่าคำตอบก็คือได้ค่ะปฏิกิริยานี้สามารถเกิดได้ทั้ง2ทางขอเขียนลูกศรใหม่นะคะปฏิกิริยานี้เกิดทางไหนก็ได้หรือเราจะบอกว่ามันอยู่ในสภาวะสมดุลของปฏิกิริยาก็ได้ค่ะปฏิกิริยาสามารถเกิดทางนี้หรือสามารถเกิดทางนี้ก็ได้และจากตรงนี้นอกจากหมู่ของคาร์บอนิลแล้วมันยังมีหมู่ OH ด้วยซึ่งทำให้มันเป็นแอลกอฮอล์ถึงแม้จะมีคาร์โบแคไดออนตรงนี้แต่โมเลกุลนี้ไม่ชอบที่จะเป็นบวก
ดังนั้นคุณคงพอจินตนาการได้ว่าอิเล็กตรอนตรงนี้มันอยากที่จะไปอยู่ที่คาร์โบแคทายอนตรงนี้ซึ่งมันก็ต้องการแค่อะไรบางอย่างมาเอาโปรตอนไปและอิเล็กตรอนก็จะไปอยู่ตรงนั้นดังนั้นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองเรามีน้ำลอยอยู่รอบๆโมเลกุลของน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยว2คู่ซึ่งก็เป็นเหมือนเบสอ่อนๆแล้วมันก็สามารถให้อิเล็กตรอนตัวนึงกับไฮโดรเจนโปรตอนตัวนี้นะคะและถ้าเกิดมามันทำแบบนั้นอิเล็กตรอนของไฮโดรเจนก็จะวิ่งไปหาคาร์โบแคทายอนซึ่งมันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ทั้ง2ทางเช่นกันเกิดได้2ทางอะนะคะมันก็อยู่ในสมดุลเหมือนกันและถ้ามันเกิดขึ้นโมเลกุลคีโตนของเราจะมีโครงสร้างแบบนี้อะนะคะพันธะกับหมู่ OHและก็ยังมีพันธะกับ CH3 เหมือนเดิมแต่เนื่องจากว่าอิเล็กตรอนตัวนี้วิ่งไปหาคาร์โบแคทายอนตรงนี้ก็เลยกลายเป็นพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนของคาร์บอนิลกับอัลฟาคาร์บอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพันธะคู่นะคะส่วนไฮโดรเจนตัวนี้ก็จะถูกน้ำเอาไปแล้วนะคะน้ำก็เลยกลายเป็นไฮโดรเนียมโมเลกุลของน้ำหรือว่าไฮโดรเนียมมีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยว1คู่ส่วนอีกคู่ก็เหลือตัวเดียวเพราะมันให้อิเล็กตรอนกับไฮโดรเจนไปแล้วแล้วก็กลายเป็นไฮโดรเนียมเราลองมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดกันอีกครั้งนะคะเรามีคีโตนหรือบางครั้งเราเรียกว่าคีโตของโมเลกุล1และสุดท้ายเราก็จะได้อีนอลและอีนอลมันก็มาจากอัลคีนซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ด้วยเช่นกันเราสามารถเรียกมันได้ว่าอัลคีนอลซึ่งมีพันธะคู่และคาร์บอนตัวหนึ่งที่พันธะคู่ก็มีพันธะกับหมู่ OH ปฏิกิริยาที่กล่าวมานี้สามารถเกิดขึ้นกับแอลดีไฮด์หรือคีโตนก็ได้โมเลกุลนี้เป็นคีโตนแต่ถ้ามีไฮโดรเจนตรงนี้ก็จะเป็นแอลดีไฮด์และนี่ก็เป็นปฏิกิริยาที่พบได้บ่อยๆในวิชาเคมีอินทรีย์และมันก็เกิดขึ้นกับฟังก์ชันของชีววิทยาและโมเลกุลคีโตนและอีนอลตรงนี้เรียกว่าเทาโทเมอร์ซึ่งก็จะเขียนแบบนี้นะคะคีโตนก็เป็นโมเลกุลที่เสถียรมากคุณจะไม่ค่อยพบอีนอลในสารละลายแต่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้มันอาจเปลี่ยนจากสมดุลไปเป็นอีนอลได้เพราะว่าโมเลกุลเหล่านี้เป็นเทาโทเมอร์ปฏิกิริยานี้จึงเรียกว่าเทาโทเมอไรเซชันซึ่งเกิดจากเทาโทเมอร์คีโตนและอีนอล